ความพิสดารของภิกษุสองรูปเปิดศึกคือพระธรรมกถึกและท่านพระวินัยทรมีบริวารมารูปละ500ตามจรในโกสัมพีนครที่วัดโคสิตารามวันหนึ่งพระธรรมกถิกะไปห้องน้ำแล้วได้เว้นน้ำชำระที่เหลือไว้ในภาชนะที่ซุ้มน้ำแล้วก็ย่ำเท้าออกมาพระวิในห้ามว่าอย่าเหลือน้ำยุงจะชุมภายหลังพระวินัยทอนเข้าไปในที่ซุ้มนั้นเห็นน้ำในตุ่มนั้นแล้วจึงรีบออกมาถามท่านพระธรรมกถิกะนอกนี้ว่าท่านเหลือน้ำในภาชนะหรือว่าอย่างไรครับผู้มีอายุท่านไม่รู้อาบัติในเพราะการเหลือน้ำไว้นี้หรือท่านจอมธรรมครับผมไม่ทราบหนอไม่รู้ก็ช่างเถิดท่านเป็นอาบัติมีทันถ้าอย่างนั้นขอทำคืนผู้มีอายุก็ถ้าว่าข้อท่านไม่ฝืนไม่แกล้งไม่ขัดขืนทำเพราะสติไม่มีอาบัตินั้นก็ไม่มีเพราะใจของท่านนี้ยังบริสุทธิ์ดีไม่มีเจตนาธรรมพระธรรมกถึกนั้นเห็นว่ามันมิใช่กรรมที่เป็นอาบัติดำไม่ทำคืนอาบัติเลยฝ่ายพระวินัยทรย้อนไปบอกนิสิตเฉยว่าพระรูปนี้เคยต้องอาบัติไม่รู้ตัวขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพระครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและ
ัตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา17:00ถึงเที่ยงคืน และสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและจริยธรรมวัดพระธาตุโดยสุเทพระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการ ขอไป วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการว่าผิดๆถูกๆวันนี้ชักจะงงซะแล้วความจริงก็ได้พักผ่อนมาดีนะวันนี้เนี่ยแต่ว่ามาขัดข้องในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้นี้ต้องถามไปทางสถานีวิทยุอะไรวัดฝายหินถามท่านพระครูผู้อำนวยการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตมันขัดข้องทางอินเทอร์เน็ตก็เลยงงงงเงงเงงวันนี้นะงงงงเงงเงงก็ขึ้นต้นปะหน้าธรรมาสก็ผิดวันนี้แทนที่จะเป็นพระไตรปิฎกก็เลยเอาปะหน้าธรรมาสเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเป็นของรายการธรรมทัศน์เป็นของรายการธรรมทัศน์ต้องขออภัยเป็นเรื่องภิกษุชาวโกสัมพีที่วัดระฆังโคสิตารามนะ วัดโคสิตารามติดผิดอีกแล้วระฆังนี่มันเป็นระฆังในกรุงเทพวัดระฆังในกรุงเทพมาว่าอีกแล้วนะขึ้นต้นก็ผิดแล้วเนี่ยปานนาธรรมาสวันนี้ไม่ปานนาธรรมาสผิดจะแล้วไม่เป็นไร เป็นพระไตรปิฎกไม่ใช่มันก็เป็นพระไตรปิฎกเหมือนกันนะแต่เป็นธรรมในธรรมบทเรื่องภิกษุธรรมบาธรรมกถึกกับพระพินัยธรทะเลาะกันนี่นะเป็นของธรรมทัตมาพระไตรปิฎกเหมือนกันขุททกนิกายแต่ว่านำมาเรียบเรียงหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธพระโคสาจารย์ว่าบินเรื่อยๆเลยวันนี้หลวงพ่อพุทธโคสาจารย์นำมาเรียบเรียงในธรรมปฐัตถกถาในธรรมปฐัตถกถาแต่ว่ารายการเป็นรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าวันนี้ก็ขึ้นสูตรใหม่ในละนันยังอยู่ในนันทวรรคอยู่ในนันทวรรค
ป็นนิทาตันติสูตรผ่านไปแล้วหิริสูตรวันนี้หิริสูตร หิริสูตรว่าด้วยความละอายแก่ใจหรือว่าด้วยหิริความละอายแก่ใจในเทวตาสังยุตเทวตาสังยุตสคาถวัคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15พระสุตตันตปิฎกเล่มที่15หน้าที่เท่าไหร่โอ้เล่มที่15หน้าที่16นี่นะหน้าที่16ส่วนข้อนั้นเป็นข้อที่18กำลังเริ่มต้นต้นแต่ว่านันทวรรคเนี่ยมันเป็นวรรคที่2เป็นวรรคที่2วรรคที่1นละวรรคว่าด้วยไม้อ้อนันทวรรคเนี่ยว่าด้วยสวนนันทวันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนู้นแล้วก็มีเรื่องต่างๆเรื่อยมาตอนนี้ถึงเรื่องที่8เรื่องที่8หิริสูตรเป็นเรื่องของว่าด้วยหิริความละอายแก่ใจเป็นธรรมที่อยู่ในนวโกวาทนั้นเราก็จะเรียกกันว่ามันมีอยู่อย่างหิริและโอตตัปปะธรรมที่เป็นเรื่องคุ้มครองโลกสองอย่างหรือทำมันทำให้งามนะฮิริและโอตตัปปะนี่นะ นานมาละสมัยเป็นสามเณรนะ ลืมไปแล้วที่ก็เกี่ยวข้องกับเทวดาเทวตาสังยุตประกอบด้วยเทวดาตนหนึ่งอย่างน้อยทุกวันโอ้ตอนนี้อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรต้องขออภัยดับดับติดอินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรมีขนาดเสียบแลนเสียบสายแลนแล้วนะนี่ขออภัยด้วย อินเทอร์เน็ตไม่ค่อยเสถียรวันนี้เพราะว่ามันเป็นใหม่นะ Facebook ใหม่อยู่ยังไม่คุ้นกับ FC ทั้งหลายอย่างเมื่อวานเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มี FC เข้ามา 2-3 คนไม่เป็นไรเริ่มต้นไปใหม่เริ่มต้นใหม่กำลังส่งไปทางส่งทางเฟซทางไลน์แท็กไปว่างเล็กๆน้อยๆยังไม่คุ้นกับเนี่ยไอเฟซใหม่โน้ตบุ๊กใหม่ของอะไรใหม่ๆมันก็เป็นอย่างนี้นะตะกุกตะกักบ้างตะกุกตะกักปลูกตะกับไม่มี FC เข้ามาก็ทำให้
พระสูตรต่างๆเลื่อนไหลไปเป็นจำนวนมากอย่างเมื่อวานนี้ได้3สูตร เมื่อวานนี้ได้3สูตรวันนี้ก็จะได้อีกสัก3สูตรนะสูตรแรกนี้เทวดาก็เข้ามาที่เชตวันมหาวิหารก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าคนผู้กีดกันอกุศลและธรรมได้ด้วยหิริคือความละอายเนี่ยนะมีอยู่น้อยในโลกภิกษุใดหลบหลีกนินทาได้ตื่นตัวอยู่เหมือนม้าชั้นดีหลบแส้ได้เหมือนม้าชั้นดีหลบแส้ได้ถูกแส้ตีมาก็หลบม้าชั้นดีภิกษุเช่นนั้นมีอยู่น้อยนะมีอยู่น้อยภิกษุเช่นนั้นมีอยู่น้อยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุเราใดเดี๋ยวก่อนไม่ถนัดนี่นะพระภิกษุพระภาคก็ตรัสว่าภิกษุเราใดภิกษุเราใดผู้กีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยหิริมีสติประพฤติธรรมอยู่ทุกเมื่อถึงที่สุดแห่งทุกถึงที่สุดแห่งทุกย่อมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในที่ที่ไม่สม่ำเสมอภิกษุเหล่านั้นมีอยู่น้อยภิกษุเหล่านั้นมีอยู่น้อยอันนี้ก็เป็นไปตามที่เทวดากล่าวเทวดากล่าวว่าโอ้ภิกษุที่อยู่เนี่ยมีอยู่น้อยนะที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่ก็หมายถึงบรรลุนิพพานอันเป็นที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ก็แน่นอนแน่นอนเพราะว่าพระพุทธศาสนาเราก็มีเป้าหมายอยู่แล้วเป้าหมายก็คือการที่จะให้คนพ้นจากทุกข์ที่ว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์นี่ก็คือพ้นจากทุกข์ในแก่การบรรลุนิพพานแต่ว่าการเดินทางระยะการเดินทางนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเป็นสิ่งที่ยากและเนิ่นช้าจะต้องอาศัยความพยายามหรือความเพียรอาศัยความพยายามหรือความเพียรในที่นี้หมายถึงการหลีกเลี่ยงการหลบหลีกหรือการละทิ้งอกุศลธรรมทั้งหลายซึ่งก็หมายถึงอกุศลกรรมบททั้ง10ประการนั่นเองก็คือกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ที่เป็นอกุศลทบทวนกันหน่อยก็คือกายกรรม3ก็เว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์และการประพฤติผิดในประเวณีในเรื่องของกามทั้งหลายผิดจากสามีภรรยาของตัวเองไปมีกิ๊กมีแก๊กคนอื่นไปประพฤติผิดในคนอื่นชายอื่นหญิงอื่นที่ไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาของตนเองนี่ก็เรียกว่าเป็นอกุศลกรรม
อกุศลและกรรมบถอกุศลและธรรมทั้งหลายวจีกรรมอีก4คือการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อไม่มีหลักไม่มีฐานพูดลอยๆเป็นต้นเหล่านี้แหละเรียกว่าวจีกรรม4แล้วก็มีมโนกรรมอีก3ที่เป็นทุจริตหรือเป็นอกุศลทางใจคือการอาฆาตพยาบาทการเห็นผิดทำนองครองธรรมการโลภอยากได้ของคนอื่นหรือตัณหาเนี่ยต้องการกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาทั้งหลายตอนนี้เรียกว่าเป็นอกุศลธรรมที่ว่าภิกษุกีดกันกีดกันหรือป้องกันหรือขยิหรือกัดจัดนะกำจัดขจัดออกไปด้วยหิริคือความละอายแก่ใจก็หมายถึงละอายต่อตนเองไม่ได้เกรงใจคนอื่นหรอกไม่ได้เกรงว่าคนอื่นจะมารู้มาเห็นแต่ตัวเองย่อมจะเห็นเองรู้เองความผิดที่จะทำเนี่ยใครเห็นก่อนตัวเองนี่แหละเห็นก่อนใครคิดไอ้คนที่คิดก็คือตัวเองนี่แหละคิดเองเห็นเองเพราะฉะนั้นหิริเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญคือความละอายในใจของตนเองไม่และไม่ได้ละอายต่อคนอื่นไม่ได้เกรงกลัวไอ้ที่ว่าคนอื่นจะมาเห็นนะความผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เกรงกลัวคนอื่นแต่อย่างใดแต่ตัวเองนี่แหละกลัวตัวเองเกรงใจตัวเองละอายต่อตัวเองมีความละอายต่อตัวเองสามารถที่จะกีดกันกั้นขวางหรือขจัดกำจัดอกุศลธรรมทั้งหลายออกไปได้มีอยู่น้อยมีอยู่น้อยในโลกนี่ก็หมายถึงว่าคนน่ะเรื่องการป้องกันการกำจัดหรือหิริน่ะมันเป็นธรรมะมันเป็นของกลางเป็นของที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วแต่คนที่จะมีความรู้สึกละอายหรือว่ากีดกันพยายามกีดกันพยายามป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นพยายามขจัดมันออกไปเนี่ยมีน้อยมีน้อยภิกษุใดหลบหลีกนินทาได้ตื่นตัวอยู่เหมือนม้าชั้นดีหลบแซ่ได้ภิกษุเช่นนั้นมีอยู่น้อยนี่ก็หมายถึงว่าไม่ว่าจะในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคตยิ่งในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยก็จะน้อยลงน้อยลงคำว่าภิกษุในที่นี้เป็นคำแทนนะเป็นคำแทนหมายถึงว่าทั้งภิกษุทั้งภิกษุณีสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งหมดไม่ได้หมายเฉพาะภิกษุอย่างเดียวในตรงนี้ไม่ได้หมายถึงภิกษุอย่างเดียวก็จะหมายถึงทุกๆคนเนี่ยหมายถึงทุกๆคนในพระพุทธศาสนาและคนอื่นๆในโลกที่นับถือศาสนาอื่นลัทธิอื่นหรือไม่นับถือศาสนาใดๆเลย
ไม่เป็นพุทธบริษัทไม่เป็นคริสต์บริษัทไม่เป็นอิสลามิกไม่เป็นศาสนาใดๆก็ตามที่จะมีการกีดกันหรือขัดจัดกำจัดป้องกันไม่ให้ป้องกันอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยหิริเนี่ยหรือมีความละอายในใจเนี่ยมีน้อยมีน้อยตั้งแต่ในอดีตการมาแล้วตั้งแต่ในสมัยพระพุทธเจ้ามาแล้ว 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันมันก็ยิ่งจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงหลีลงหลีลงหลีลงไปเหมือนกับว่าพระพุทธศาสนาที่จะเลือนลางหายไปภายใน 5,000 ปีกล่าวกันไว้ว่า 1,000 ปีเนี่ยจะมีพระอรหันต์ 2,000 ปีก็จะมีเหลือแต่อนาคามี 3,000 ปีจะเหลือแต่สกทาคามี 4,000 ปีจะมีแต่พระโสดาบันและพอเข้า 5,000 ปีพระโสดาบันก็จะไม่มีจะมีแหละถึงพระรัตนตรัยแล้วก็หายไปหายไปเพราะครบ 5,000 ปีเนี่ยคนที่จะมีหิริป้องกันกีดกันความชั่วร้ายทั้งหลายอกุศลธรรมทั้งหลายจะไม่มีเลยไม่มีเลยนี่หมายถึงว่าพอครบนะครบก็ไปครบ 5,000 ปีนะไม่มีเลยแล้วพระพุทธศาสนาก็สุดซ้อยหมดไปเลยคนทั้งหลายที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ถือศาสนาใดๆเลยก็จะเต็มไปด้วยอกุศลธรรมอกุศลธรรมทั้งหลายนี่แหละทั้งสิบทุจริตทั้งสิบกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามที่เป็นอกุศลธรรมก็จะเต็มไปหมดซึ่งตอนนี้มันกำลังลดน้อยถอยลงมีน้อยลงน้อยลงพระพุทธองค์จึงตรัสว่าภิกษุเหล่าใดผู้กีดกันอกุศลธรรมได้ด้วยหิริมีสตินะประพฤติธรรมอยู่ทุกเมื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ย่อมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในที่ที่ไม่สม่ำเสมอภิกษุเหล่านั้นมีอยู่น้อยอันนี้ก็คล้อยตามที่เทวดาคล้อยตามที่เทวดาพูดนะคล้อยตามที่เทวดาพูดว่ามันจะเป็นไปตามนี้ว่ามันจะเป็นจริงตามนั้น นี่เป็นพระพุทธดำรัสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สำคัญก็คือว่าตราบใดที่ยังมีสติประพฤติธรรมอยู่ทุกเมื่อเนี่ยแล้วก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ตราบนั้นความมีหิริป้องกันหรือกีดกันอกุศลธรรมก็จะยังคงมีอยู่เพราะอะไรเพราะพระพุทธองค์ตรัสไว้ตอนที่แสดงธรรมตรัสกับพระสุภัททะสาวกรูปสุดท้ายที่เข้ามาบวชที่เข้ามาฟังธรรมแล้วก็บวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์นั่นก็คือท่านสุภัททะ
ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสุภัททะภิกขุสัมมาวิหารายุงอสุญโยโลโกอสุญโยโลโกคือตราบใดที่ภิกษุปฏิบัติถูกต้องตามมักมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากภิกษุอสุญโยโลกุโลกนี้จะไม่ว่างจากอรหันเตหิอัสสะโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็คือหมายถึงว่าเนี่ยผู้ที่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ย่อมดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในที่ที่ไม่สม่ำเสมอในที่ที่ไม่สม่ำเสมอย่อมเดินไปดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอในที่ที่ไม่สม่ำก็หมายถึงว่าในโลกเนี้ยจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ที่ตรัสกับท่านพระสุภัททะในคืนสุดท้ายที่พระพุทธองค์จะปรินิพพานที่จะปรินิพพานท่านสุภัททะทูลถามพระพุทธองค์ว่าคนนอกศาสนาเนี่ยจะเป็นพระอรหันต์มีไหมมีหรือไม่พระองค์ก็ตรัสว่าไม่ว่าจะคนในศาสนาหรือนอกศาสนาก็ตามถ้าหากว่าปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติถูกต้องคือดำเนินตามมรรคมีองค์8ประการนี้ปัญญาศีลสมาธิถ้าดำเนินตามมรรคมีองค์8ประการนี้ปัญญาศีลสมาธินี้โลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าคนที่อยู่นอกศาสนาหรือในศาสนาคนอยู่นอกศาสนาถ้าหากว่าปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการนี้อย่างเคร่งครัดถูกต้องเนี่ยเริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอาชีวะวายามะสติสมาธิในไตรสิกขาเนี่ยปฏิบัติตามในสิกขาศึกษาอยู่ในไตรสิกขาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสัมมาวิหารายุงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะฉะนั้นจึงหมายถึงว่าการกีดกันอกุศลธรรมด้วยหิริเนี่ยก็จะยังมีอยู่ก็จะยังคงอยู่ก็คงยังทำได้ตามที่ว่าไว้พันปีที่หนึ่งพันปีที่สองสามสี่ห้าดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นนั้นเป็นเพราะการไม่ปฏิบัติตามหลักอริยสัจธรรมนี้เองอริยสัจธรรมนี้ก็คือเนี่ยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในอริยสัจ4ข้อที่1รู้จักทุกข์ข้อที่2รู้จักสาเหตุของความทุกข์ข้อที่3ดับการดับรู้การดับความทุกข์คือดับสาเหตุของความทุกข์แต่ข้อที่4มักมีองค์8ประการนี้เป็นข้อปฏิบัติหรือเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้เข้าถึงการดับทุกข์เมื่อข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์นี้ยังมีการดำเนินไปยังมีการปฏิบัติตามเนี่ย
ยังมีการปฏิบัติตามก็คือว่ามีปัญญาเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็มีศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมีสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิถ้าดำเนินตามนี้ปฏิบัติตามนี้โดยมีหลักการคือสติปัฏฐาน4เป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งทางกายทั้งเวทนาจิตและธรรมปฏิบัติตามอย่างนี้มีมรรคมีองค์8ประการนี่เป็นหลักในการนำปฏิบัติอยู่อย่างนี้อสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะโลกก็จะไม่ว่างอสุญโยจะไม่ว่างอรหันเตหิอัสสะจากพระอรหันต์นี่ก็หมายถึงว่าจะดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอนั่นเองในที่ที่ไม่สม่ำเสมอถึงแม้ว่าภิกษุนั้นจะมีอยู่น้อยหรือบุคคลนะที่ว่ามีภิกษุเป็นต้นเนี่ยนะบาศกบาศิกาสาธารณญาติโยมทั้งหลายแม้จะมีอยู่น้อยแต่ก็ยังจะมีอรหันต์อยู่แต่ก็ยังจะมีคนถึงที่สุดแห่งทุกข์พ้นจากความทุกข์ถึงบรมสุขนิพพานังบรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถึงความเป็นนิพพานถึงความสุขอย่างยิ่งอยู่แต่ว่ามันมีน้อยจากที่พระสูตรที่พระพุทธองค์ทรงตรัสตามคำกราบทูลของเทวดาเอาละวันนี้นะสูตรหิริสูตรนะก็จบพอดียังพอมีเวลาเหลืออยู่ตอนนี้อีกหนึ่งสูตรอีกหนึ่งสูตรเดี๋ยวแรกเดี๋ยวพระไตรปิฎกทั้งหมดมันจะได้จบลงเร็วขึ้นนะเราตั้งใจไว้ว่าเนี่ยก่อนตายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยจะพยายามให้พระไตรปิฎกทั้ง45เล่มเนี่ยจบนะจบต้องให้จบแน่ๆก่อนตายนี่นะยิ่งได้มากได้หลายสูตรก็จะยิ่งจะทำให้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของเราเนี่ยดำเนินไปแล้วก็จบ45เล่มหมดทุกเล่มหมดทุกเล่มตอนนี้ได้17ละ ขอไปจะจบไป17เล่มเข้าเล่มที่18อยู่ขนาดนี้เล่มในนี้มีเล่มที่15ก็จริงนะแต่ว่ามันเล่มที่21กับเล่มที่23จบไปแล้วก็เล่มที่1715ก็เป็น17ต่อไปสูตรที่9กุติกาสูตรกุติกาสูตรว่าด้วยกระท่อมกุติของพระนี่แล้วก็จริงแปลว่ากระท่อมนะเพราะว่าในสมัยพุทธกาลพุทธองค์ทรงอนุญาตให้ภิกษุทำกระท่อมทำกุติขนาด2x3เมตร2เมตรความกว้างใน2เมตรความยาว3เมตร3เมตรก็6ศอกสมัยนั้นคนสูงคนสูงคนนี่สูงประมาณ6ศอกสูงขึ้นไปข้างบนนี่นะก็อนุญาตให้ทำกุฏิยาว3เมตรกว้าง2เมตร นอนคนเดียวกว้าง2เมตรยาว3เมตรเรียกว่ากระท่อมถ้าบ้านเราบ้านเราก็เรียกว่าเป็นกระท่อมกระท่อมปลายนา กระท่อมปลายนาเล็กๆภาษาบาลีว่ากุฏิ
กุฏิเพราะฉะนั้นกุฏิสงฆ์ที่เราทำกันภายในวัดเนี่ยหลังใหญ่หลังโตเนี่ยความจริงไม่ถูกต้องตามวินัยนะแต่ก็มันเนิ่นนานมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงทำห้องไว้แทนคำว่ากุฏิคือกุฏิทำเป็นหลังใหญ่ก็จริงอะแต่ห้องนอนอะห้องนอนก็ให้เป็นไปตามวินัยอยู่ก็คือ2 คูณ 3 เมตรในกุฏิหลังหนึ่งอาจจะมีเป็น10 ห้อง 20 ห้องแต่รักษาวินัยไว้ก็คือว่าห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยมีความกว้างประมาณ2 เมตรยาว3 เมตรเท่านั้นเองเพื่อให้ถูกต้องให้รักษาวินัยเอาไว้แต่หลังใหญ่ๆไม่เรียกกระต๊อบละไม่เรียกกระต๊อบไม่เรียกกระท่อมไม่เรียกกระท่อมหรือไม่เรียกเรียกว่าเป็นอาคารหลังใหญ่เป็นกุฏิหลังใหญ่ไปก็แล้วกันแต่ถ้าตามวินัยเนี่ยเป็นหลังเป็นหลังเล็กๆกว้าง2 เมตรยาว3 เมตรแค่นั้นเองจริงเรียกว่ากุฏิ ขออภัยวันนี้รู้สึกจะเงาๆ FC ไม่เข้ามา FC ไม่เข้ามาตอนนี้ก็มันจะ4 ทุ่มแล้ว3 ทุ่มจะ4 ทุ่มแล้วนะFC ทั้งหลายคงเข้านอนกันหมดแล้วคงเข้านอนกันหมดแล้วไม่เป็นไรเอามาเริ่มในข้อที่19ข้อที่19อยู่ในหน้าที่17เมื่อกี้หน้า16ตอนนี้หน้า17พระสุตตันตปิฎกเล่มที่15ฉบับมหาจุฬานะเล่มสีฟ้าเล่มที่15สังยุตตนิกายสคาถวรรคเทวตาสังยุตสูตรที่9กุติกาสูตรว่าด้วยกระท่อมเทวดากราบทูลถามว่าท่านไม่มีกระท่อมหรือท่านไม่มีรังหรือโอ้เหมือนหนูเลยเทวดาเห็นพระเหมือนหนูเห็นพระเหมือนหนูเห็นพระพุทธเจ้าเหมือนหนูมีรังไม่มีรังหรือไม่มีกระท่อมหรือคือไม่มีกุฏินะไม่มีกุฏิไม่มีกระท่อมแล้วก็ไม่มีรังหรือท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือว่างั้นไม่มีผู้สืบสกุลหรือคงเห็นพระพุทธเจ้าไม่แต่งงานนะบวชแล้วหรือพระทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบวชแล้วไม่มีคนสืบตระกูลไม่มีลูกออกหลานท่านไม่มีผู้ท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือนี่ถาม3 ข้อนะเนี่ย4 ข้อ1ไม่มีกระท่อม2ไม่มีรัง3ไม่มีผู้สืบสกุลและ4เป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าแน่นอนเราไม่มีกระท่อมแน่นอนเราไม่มีรังเพราะเราไม่ใช่หนูมั้งแน่นอนเราไม่มีผู้สืบสกุลแน่นอนเราเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วเทวดาทูลถามอีกว่ากระท่อมที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรรังที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรผู้สืบสกุลที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรและเครื่องผูกที่ข้าพเจ้ากล่าวกับท่านคืออะไรนะพระพุทธองค์ตรัสตอบว่ากระท่อมที่ท่านกล่าวกับเราคือมารดานะรังที่ท่านกล่าวกับเราคือภรรยา
ผู้สืบสกุลที่ท่านกล่าวกับเราคือบุตรเรื่องผูกที่ท่านกล่าวกับเราคือตัณหากล่าวคือกับเรานะคือตัณหาเทวดาก็กล่าวว่าโอ้ดีจังเลยดีจังเลยท่านไม่มีกระท่อมดีจริงท่านไม่มีรังดีจริงท่านไม่มีผู้สืบสกุลดีจริงท่านเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วกติกาสูตรที่9ก็จบแต่ว่ายังพอมีพอมีเวลาพูดคุยอยู่เรื่องของกระท่อมเป็นต้นเนี่ยเรื่องของกระท่อมเป็นต้นนี่ก็ถือว่าโอ้เป็นเรื่องสำคัญกระท่อมหรือกุฏิที่ว่ามาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ากระท่อมจริงๆหรือกุฏิจริงๆแต่ในที่นี้ก็จะหมายถึงมารดาคือไม่มีมารดาแล้วพระพุทธเจ้ามารดาจริงคือพระนางสิริมหามายาเนี่ยพระนางสิริมหามายาเป็นมารดาแต่ว่าในที่นี้เนี่ยมารดาในที่นี้เนี่ยก็จะหมายถึงผู้ให้กำเนิดไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่เกิดอีกคือไม่กลับมาเกิดอีกก็มารดาก็ไม่มีจะไปมีมารดาได้ยังไงเพราะว่าไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะการเกิดอีกไม่มีนัตติชาติปุนัปปุนังการเกิดบ่อยๆทุกขังเป็นทุกข์การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เพราะนั้นไม่มีการเกิดก็ไม่มีทุกข์ก็พ้นจากทุกข์ในข้อสุดท้ายจึงว่าท่านไม่มีเครื่องผูกท่านไม่มีเครื่องผูกคือบ่วงทั้งหลายนะในที่นี้พุทธองค์ตรัสว่าเครื่องผูกที่ท่านกล่าวกับเรานั้นคือตัณหาตัณหานี่ก็คือตัณหา3อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานั่นเองไม่มีอีกแล้วเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีราคะไม่มีความใคร่ไม่มีภพไม่มีวิภพไม่มีหมดทุกอย่างแล้วนี่ก็มารดาจะไปมีได้ยังไงก็ไม่กลับมาเกิดแล้วไม่มีมารดาแล้วเพราะฉะนั้นกระท่อมหรือกุฏิของท่านเนี่ยก็หมายถึงมารดาผู้ให้กำเนิดมาคุณผู้ให้กำเนิดไม่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระอรหันตพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เหมือนกันไม่มีมารดาแล้วเนี่ยมารดาไม่มีเพราะว่าเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็แน่นอนย่อมจะไม่กลับมาเกิดอีกเมื่อไม่กลับมาเกิดอีกมารดาก็ไม่มีไม่เข้าไปในครรภ์ของมารดาไม่มีการเกิดอีกแล้วส่วนคำว่ารังในที่นี้พุทธองค์หมายถึงภรรยาก็ไม่มีภรรยาแล้วพระพุทธองค์เสด็จออกผนวดแล้วทิ้งหมดทิ้งภรรยาทิ้งลูกทรัพย์สมบัติทั้งหลายในพระราชวังในที่ทั้งปวงทั้งนอกวังทั้งในวังขุมทรัพย์ทั้งหลายที่เกิดตอนที่พระพุทธองค์ประสูติก็ไม่เอาทิ้งหมดทิ้งหมดดังนั้นภรรยาก็ไม่มีในที่นี้รังในที่นี้หมายถึงภรรยาไม่ใช่รังหนูไม่ใช่รังหนูนี่เรื่องมันส่วนผู้สืบสกุลก็คือบุตรผู้สืบสกุลในที่นี้ก็จะหมายถึงบุตรผู้สืบสกุลก็หมายถึงบุตรคือลูก
พุทธองค์มีตอนที่ยังไม่ออกผนวดยังไม่ออกบวชก็มีภรรยาก็มีลูกก็คือท่านพระราหุลท่านพระราหุลแต่นั่นเป็นตั้งแต่ก่อนไม่ออกบวชก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้แล้วเมื่อยังไม่ได้ออกบวชเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ก็มีภรรยามีบุตรแต่หลังจากที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนี่ตอนที่เทวดาถามเนี่ยตอนที่เทวดาถามนี่ก็ไม่มีแล้วพระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่าแน่นอนเราไม่มีรังไม่มีผู้สืบสกุลคือไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีเมียแล้วก็กระท่อมใช่ไหมรังแล้วก็ผู้สืบสกุลกระท่อมรังแล้วก็เป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกแล้วหรือในที่นี้พุทธองค์ตรัสตอบว่าที่ว่าหลุดพ้นเป็นจากเครื่องผูกในที่นี้ก็หมายถึงตัณหาทั้งสามกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้มายังไงมีโฆษณาเข้ามากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่มีทั้งสามอย่างเพราะฉะนั้นสูตรนี้เป็นสูตรที่9กุติกาสูตรกุติกาสูตรสูตรที่9นี่หมายถึงกุติเป็นต้นนะเนี่ยเทวดามากราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าท่านไม่มีกระท่อมหรือท่านไม่มีรังหรือท่านไม่มีผู้สืบสกุลหรือท่านไม่มีท่านหลุดพ้นจากเครื่องผูกทั้งหลายแล้วหรือพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าเราแน่นอนเราไม่มีกุฏิคือไม่มีมารดาไม่มีรังคือไม่มีภรรยาไม่มีผู้สืบสกุลคือไม่มีบุตรและเป็นผู้หลุดพ้นจากเครื่องผูกทั้งหลายในโลกก็หมายถึงตัณหากามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาและวิภวตัณหาเพราะฉะนั้นวันนี้สูตรสุดท้ายสูตรที่สองเพราะวันนี้ได้สองสูตรไม่ได้สามสูตรได้สูตรแรกก็คือหิริสูตรว่าด้วยการกีดกันหิริกีดกันอกุศลธรรมด้วยหิริแล้วก็สูตรที่สามสูตรที่สองในวันนี้ก็กุติกาสูตรดังที่ได้พูดได้อธิบายได้นำมาอ่านสรุปใจความทั้งหมดไว้แล้วก็หวังว่าโอ้วันนี้จะเป็นประโยชน์ได้สองสูตรนะได้สองสูตรคือกุติกาสูตรกับหิริสูตรเวลาก็หมดพอดีเวลาก็หมดพอดีอันนั้นก็จะต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนใน แล้วก็จะได้จอนกลับมาพบกันใหม่ในวันต่อไปขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไป
จากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร